สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเก็บผักที่ฟาร์มนะคะนี่อุปกรณ์เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมข้างหลังขวัญมีทั้งดอกไม้มีทั้งพืชผักสวนครัวนะเห็นไหมตรงมุมขวานั่นน่ะมะเขือเทศเป็นแปลงยาวๆเลยนะคะแล้วก็มีหมดนะคะข้างหลังต้นหอมผักชีพริกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะไปเดี๋ยวขวัญพาไปเก็บผักนะคะนี่ฟาร์มนี้ก็เป็นฟาร์มที่ขวัญเขาเป็นสมาชิกอยู่เนาะแล้วเขามีที่ที่ให้เรามาเก็บเองได้นะคะแล้วก็บางส่วนเขาก็จะเอาไปส่งที่บ้านอาทิตย์ละครั้งนะคะส่วนพวกสมุนไพรพวกนี้ก็เรามีเวลาเราก็มาเก็บเองนะคะไปเข้าไปดูกันค่ะมุมนี้จะเป็นดอกไม้นะทุกคนนะเก็บได้หมดเลยนะคะอยากได้ดอกอะไรก็เก็บไปเลยเนาะเห็นไหมดอกไม้เยอะแยะเลยทุกคนสวยงามมากนู่นยาวไปถึงตรงนู้นเลยแต่เดี๋ยวขวัญจะเข้าไปเก็บต้นหอมผักชีนะคะวันนี้อยากได้ใบกะเพราเนาะต้องอ้อมไปข้างหลังนู้นนะคะนี่ก่อนจะไปแล้วก็ผ่านดอกไม้เดี๋ยวตอนจะกลับเดี๋ยวขวัญจะแวะตัดดอกไม้นิดนึงไปปักใจกันนะคะนี่มาดูฝั่งนี้เห็นไหมพลิกขึ้นเต็มเลยทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยในพริกสดของไทยนี่มันยังไม่โตเต็มที่เนาะต้องรอสักพักนะคะมันเพิ่งขึ้นดอกนะทุกคนเอ้ยใบโหระพาก็เยอะเดี๋ยวขวัญจะหาใบโหระพากับใบกะเพรานะคะจะเอาไปผัดกะเพราเนาะนี่อันนี้พริกขี้หนูของไทยจ้านี่เขาเขียนติดป้ายตรงนี้ THAI ไทยเนาะเป็นไทยฮอตนะคะยังไม่โตนะคะต้องรอสักพักค่ะมันเพิ่งขึ้นเม็ดเล็กๆอุ้ยเดี๋ยวนี่ได้อยู่ทุกคนเอ้ยได้อยู่นี่มันยังอ่อนๆอยู่เลยอ่ะเป็นเม็ดอ่อนๆอยู่ยังเก็บได้ไม่เยอะเนาะเดี๋ยวคนต้องรอให้มันโตสักพักนะคะแล้วก็ดูต้นหอมตรงนั้นเห็นไหมทุกคนต้นหอมใหญ่มากต้นเบลเลอร์บัลล่าต้นหอมนี่ขวัญจะอาจจะเอาหน่อยนึงเนาะเผื่อเอาไปใส่ซุกี้ใส่ต้มยำนะคะเดี๋ยวขอตัดเอานะกันหรือขนจะหักเอาดีกว่าง่ายดีเราก็จะเก็บเอาเฉพาะที่เราจะใช้นะคะไม่เอาไปเยอะเนาะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากบ้านขนอยากได้อะไรขนก็วิ่งมาเก็บได้นะคะนี่เอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะไปดูใบกะเพราดีกว่านี่ดอกไม้ก็สวยงามมากเลยทุกคนฝั่งนี้แล้วก็มีถั่วอุ้ยมีถั่วนี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอดูถั่วก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนนี่เอาไปต้มกับน้ำพริกได้นะเนี่ยถั่วนี่เห็นไหมถั่วอร่อยทุกคนมันเป็นเม็ดอย่างเงี้ยกินสดๆได้เราเคยเอาไปจิ้มกับน้ำพริกได้นะเดี๋ยวขวัญจะเก็บเอาสักกำสองกำอร่อยถั่วอร่อยใช้กรรไกรตัดนี่เห็นไหมอร่อยอ่ะเก็บเลยจ้าเก็บเลยเอาอย่างละนิดละหน่อยเนาะเยอะมากแหละทุกคนไม่มีใครมาตัดเอาไม่มีใครมาเก็บอ่ะถั่วนี่เห็นไหมมันบางทีมันแก่ไปหมดแล้วอ่ะขวัญจะเอาไปจิ้มกับน้ำพริกดีกว่าเราเตรียมกันไกลมาเรียบร้อยนะเนี่ยเห็นไหมใส่ลงไปเอากระบะมานี่มามุดเก็บถั่วฝักยาวนะทุกคนไม่ได้มุดเก็บเห็ดนะมุดเก็บถั่วฝักยาวนี่ยังอ่อนๆเขียวๆอยู่รวบเอาอย่างนี้เลยค่ะก็
็ได้ประมาณนี้นะคะไปต่อเดี๋ยวจะไปหากอผักชีโอ้นี่ดอกอะไรนี่สวยเนาะทุกคนเนี่ยดอกทานตะวันก็เยอะแยะเลยค่ะแต่ฝนไม่เก็บนะคะดอกทานตะวันเพราะที่บ้านฝนเยอะมากเยอะมากๆปีนี้ดอกทานตะวันที่บ้านนี่ทุกคนดูเขาใช้รางน้ำใช้อย่างนี้นะคะต่อท่อมาแล้วก็ปล่อยน้ำนะคะรดน้ำผักตามสวนเนาะผักชีอยู่ไหนผักชีอยู่ไหนโอ้ดอกทานตะวันสวยเนาะเห็นไหมสวยมากทุกคนนี่ฟาร์มเขาจะกว้างมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นคอมโพสต์แล้วก็เห็นใกล้ๆอยู่ข้างหน้านะเขาปลูกพวกกระหล่ำดอกกระหล่ำหัวแล้วแปลงยาวๆนั่นขวัญว่าคิดว่าน่าจะเป็นพวกมะเขือเทศนะคะนู่นแล้วก็กว้างยาวไปถึงตรงนู้นนี่ผักชีอยู่ตรงนี้เจอแล้วจ้ะผักชีนี่เก็บเอาเลยผักชีเราใช้เยอะเนาะขวัญจะเก็บเยอะหน่อยเนาะปีนี้ผักชีมันโตให้ไม่เยอะนะคะทุกคนฝนมันไม่ค่อยลงเลยปีนี้นี่เก็บผักชีกันจ้ะเอาเยอะๆเลยเพราะว่าผักชีเราใช้เยอะตัดเลยเนาะจริงๆขวัญว่าจะมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเพราะว่าแดดมันร้อนน่ะก็เลยขี้เกียจออกบ้านน่ะเนาะผักชีหอมมากทุกคนรวบเลยง่ายดิทุกคนหอมหอมผักชีโอ้ยยุงผักชีนี่เป็นอะไรที่เราโปรดปรานมากเนี่ยเห็นไหมเอาเป็นกรรมอย่างนี้เลยผักชีนี่ขวัญจะเก็บเยอะหน่อยรวบตัดอย่างนี้เลยค่ะง่ายนี่เห็นไหมได้เป็นกรรมเลยค่ะโอ้ยยุงอ่ะย้ายหอมมากนึกถึงซุกี้เลยทุกคนเลยอ่ะสักสองกรรมใหญ่ๆพอเนาะเหลือไว้ให้คนอื่นเขาเก็บบ้างนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ที่เป็นสมาชิกเขาก็ทยอยมาเก็บเหมือนกันใครว่างเขาก็มาเก็บนะคะใช้อันไหนก็มาเก็บอันนั้นดูดอกทานตะวันดอกนี้ทุกคนสีสวยมากสวยจริงๆอ่ะดอกทานตะวันสวยสวยสวยแล้วก็นี่มะเขือเทศนะคะเป็นแถวยาวไปเลยมันยังสุกไม่เต็มที่นะมะเขือเทศน่ะเดี๋ยวเข้าไปดูสิมันยังเหลืองๆอยู่เลยทุกคนต้องรอสักพักเนาะอันนี้จริงๆก็เก็บไปได้บ้างนะเดี๋ยวขวัญจะเอาสักกรัมละกันเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใส่พวกสลัดอะไรเนาะเนี่ยมะเขือเทศเล็กนะคะใส่ส้มตำอุ้ยร่วงเสียดายน่ะเดี๋ยวขวัญไปเอากระบะมาใส่ก่อนเห็นไหมกินสดๆได้เลยเนี่ยมันก็จะยาวไปนู่นเลยนะคะมะเขือเทศเราก็เก็บได้เต็มที่เลยค่ะทุกคนผลก็จะเอาไม่เยอะเอาพอใช้พอละเอาเดี๋ยวเดินไปหากระบะคนกระบะเราอยู่ไหนใส่ลงไปค่ะนี่ผักชีเอาเยอะหน่อยเนาะผลจะเก็บเอาอีกสักหน่อยนึงนะมะเขือเทศมาทางนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนเนี่ยชิมก่อนชิมก่อนนะลูกเนี่ยอร่อยมากทุกคนอร่อยอ่ะเก็บอีกสักหน่อยนะคะอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยจังเดี๋ยวขวัญจะล้วงเอาตรงนี้มะเขือเทศถ้าสีประมาณนี้เราเก็บเอาไปใส่ตู้เย็นไว้มันก็เดี๋ยวมันก็สุกของมันนะคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ล้วงๆไปเนาะ
จุดนี้เป็นพุ่มเลยอันนี้จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนตรงนี้เอาเลยต้องมองซ้ายมองขวาด้วยนะกลัวจะเจองูนะคะหวังว่าคงไม่มีนะคะแดดยามเย็นนะคะลงละแดดลงละมันไม่ร้อนละเพราะว่าขวัญรอให้แดดมันลงแล้วก็ค่อยออกบ้านไงเมื่อกี้มันแดดร้อนจัดมากไอ้เดี๋ยวก่อนลูกนี้จะล่วงได้มั้ย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 นี่ได้แล้วจ้ะพอละพอละเยอะเกินแล้วขวัญไปหาใบกะเพราดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาใบกะเพรากันดีกว่าทุกคนนี่ตรงนี้มันก็จะมีพวกสมุนไพรต่างๆนะคะที่ฝรั่งเขาใช้กันเนาะพืชสมุนไพรแล้วก็ดูเนี่ยผักชีลาวตรงนั้นขึ้นดอกพึบเต็มหมดแล้วทุกคนเอ้ยไม่มีใครมาเก็บอันนี้ก็จะเป็นใบเซลลี่นะถ้าไม่ใช้ก็ไม่เอาเอาไปใส่ยำดีกว่าเหมือนว่าไม่เอาดีกว่านะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกเอิร์ฟต่างๆนี่ไงใบกะเพรามันเป็นใบกะเพราของฝรั่งนะทุกคนฝนก็จะเอาสักหน่อยนะเด็ดเอายอดมันแล้วกันเอาไปผัดกะเพราเห็ดเด็ดเอาอย่างเงี้ยง่ายดีเลือกเอายอดสวยๆแม่แมลงนี่มันชอบมาเห็นไหมมันชื่อ Japanese Beetle นะเนี่ยอีตัวเนี่ยกินผักดีมากเลยเนี่ยกินพืชผักสวนครัวเลือกยอดสวยนี่เดี๋ยวทุกให้ดูสวยมากแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมหอมเอาสักกำพอละนี่ได้ละแค่นี้พอแล้วจ้ะใส่กระบะไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อทางนู้นนะคะขวัญมีโหระพากับใบแมงลักอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวขวัญจะไปเก็บเอาอย่างละนิดละหน่อยเหมือนกันนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยสีแดงๆอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆโหระพาหรือเปล่าแต่ทำไมสีแดงเนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้โหระพาของไทยนะคะเดี๋ยวขวัญจะเก็บไปใส่แกงเขียวหวานนะคะเพราะพรุ่งนี้เราจะแกงเขียวหวานนะคะเดี๋ยวต้องไกลตัดดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็มันจะมีใบแมงลักเห็นไหมตรงนู้นนี่ใบแมงลักเยอะเลยค่ะเดี๋ยวหากันไกลก่อนนี่ก็ตัดเอายอดอ่อนๆ นะคะทุกคนอันนี้ก็ยอดอ่อนๆนะคนรวบเอารวบเอาจ้ะน่าจะพอน่าจะเพียงพอนะคะเยอะแล้วนี่เห็นไหมทุกคนปนกันไปหมดละนี่จริงๆก็ได้ครบหลายอย่างแล้วทุกคนทั้งผักชีทั้งมะเขือเทศใบกะเพราเนาะโหระพาปนๆกันอยู่เนี่ยต้นหอมผักชีป้าเดี๋ยวเราไปเก็บเอาดอกไม้นิดนึงไปใส่ใจกันแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูดอกไม้ค่ะได้แล้วค่ะนี่เห็นไหมได้ทั้งดอกไม้ได้ทั้งผักทุกคนสวยงามมากจะกลับบ้านกันแล้วนะคะแล้วขวัญก็จะขอปิดคลิปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ดูเสร็จแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูถ้าดูเสร็จแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเห็นไหมดอกไม้สวยมากนี่สวยมากสวยมากบ๊ายบายจ้ากลับบ้านแล้วนะคะ